มอบความช่วยเหลือให้กับน้องเด็กหญิงยอดกตัญญูนะครับที่ถึงขนาดต้องสละอนาคตของตัวเองมาดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่บ้านที่ภายชุมชนแห่งนี้ครับโดยทางกองทัพทหารแล้วก็สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพที่3นะครับได้จัดถุงยังชีพนะครับมามอบให้กับน้องเด็กหญิงไทลินนะยอดกตัญญูจำนวน10ชุดแล้วก็ผ้าห่ม2ผืนแล้วก็เงินช่วยเหลือนะครับจำนวนหนึ่งนะครับพร้อมกับน้ำดื่มเพื่อให้เป็นการให้กำลังใจกับเด็กหญิงยอดกตัญญูนะครับน้องไทลินให้สู้ชีวิตต่อไปให้เป็นเด็กดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เยาวชนของชาติเยาวชนเด็กไทยทุกคนได้จำไว้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับว่าความกตัญญูจะทำให้พวกเขาเติบโตได้เป็นเยาวชนคนดีของชาติบ้านเมืองต่อไปสังคมไทยไม่ทอดทิ้งคนดีโดยเฉพาะคนที่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาครับครับขอบคุณครับค่ะดิฉันนิกาก้าการขายนะคะเป็นครูประจำชั้นของเด็กหญิงไพรินศิลานะคะก็ได้มีโครงการเยี่ยมบ้านของโรงเรียนแล้วก็ดิฉันได้มาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเห็นสภาพบ้านที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่ตกใจอันแรกก็คือคุณพ่อนอนพิการซึ่งยังหนุ่มอยู่แล้วก็สภาพบ้านซึ่งดิฉันเดินดูแล้วโอ้โหสภาพบ้านนี่มันมีได้แค่3ด้านเนี่ยมันจะปลอดภัยแก่ลูกหรือเพราะว่าทราบจากคุณแม่บอกว่าเวลาคุณพ่อป่วยเนี่ยจำเป็นจะต้องทิ้งลูกคนนี้ไว้ที่บ้านซึ่งลูกเป็นสาวแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่าไปที่โรงพยาบาลก็จะทำให้ติดเชื้อโรคได้ก็เลยจะเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ตามลำพังตรงตัวนี้แหละที่ทำให้ดิฉันจะต้องคือสามารถแก้ปัญหาของเด็กได้ที่ทราบปัญหาว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อด้วยเหตุเขามีความจำเป็นทางครอบครัวคือพ่อพิการแล้วก็ต้องช่วยทำมาหากินอะไรประเภทนั้นนะดิฉันก็หาทางคุยกับท่านผอ.โรงเรียนนะคะว่าจะทำยังไงจะช่วยเด็กคนนี้ได้ต่อไปเพราะว่ามันอันตรายมากๆก็เลยได้นักหนังสือพิมพ์ทั้งทุกๆฉบับนะคะที่ช่วยทางด้านนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานที่มาก็คือกองทัพภาคที่3แล้วก็หน่วยงานกองบินนะคะแล้วก็พัฒนาสังคมแม่บ้านตำรวจนะคะแม่บ้านทหารนะคะแล้วก็พ่อค้าประชาชนที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะในที่ดิฉันเป็นตัวแทนของครอบครัวศิลาและหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกก็ขอกราบขอพระคุณในความเมตตาในความอนุเคราะห์ทุกๆอย่างที่ให้กับครอบครัวนี้นะคะก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะผมครับในนามสจ.เจรผู้ศรีในสจ.เขตพื้นที่เขต8ของเด็กหญิงกตัญญูท่านนี้นะฮะผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรก็เลยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยดูแลและมาช่วยทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเด็กคนนี้ขยันเรียนและเรียนดีด้วยทราบข่าวมาจากอาจารย์นะครับผมในนามตจตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านที่อุปการะทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับในนามของทางเทศบาลตำบลปลายชุมพลนะครับท่านผู้บริหารก็ดีสมาชิกก็ดีนะครับได้เล็งเห็นความบกพร่องตรงนี้นะครับทางครอบครัวเนี้ยที่จริงแล้วน่าจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในตำบลผาชุมพลของเรามีภารกิจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องดูแลนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะท่านคุณครูประจำชั้นนะครับของเด็กนะฮะที่ได้เป็นผู้จุดประกายตรงนี้ขึ้นมานะครับทำให้เด็กได้รับความช่วยเหลือทั้งครอบครัวนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและแก่ครอบครัวของเรานะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกส่วนราชการค่ะที่มาช่วยและสื่อมวลชนนะคะทุกท่านที่มาช่วยในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณครูที่มาช่วยถ้าครูไม่ช่วยก็คงไม่มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาช่วยทำให้ความฝันของหนูเป็นจริงช่วยครอบครัวของหนูขอบคุณค่ะพี่
ก็อยากให้อย่าประมาทเวลาขี่รถเจอหมูหมาอะไรก็ขอให้หลบๆค่อยๆไปก็แล้วกันพอสะเก็ดล้มไปแล้วอุบัติเหตุแล้วก็จะเสียใจจนสุดชีวิตเลยถือว่าเป็นบทเรียนเนาะครับเป็นบทเรียนเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้าเป็นไปแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขาดหมดเลยลูกเมียก็ลำบากไปด้วยแต่อยากจะฝากให้ทุกคนก็ค่อยๆระมัดระวังเรื่องการขับขี่รถเลยครับมีหมวกกันน็อกกับสวมหมวกกันน็อกหน่อยก็ดีปลอดภัยทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะพี่23พฤษภาคมปี38นะสรุปมาก็10กว่าปีแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยลำบากแรกๆถามจริงแรกๆเครียดไหมฮะในการที่เกิดเครียดมากครับทำอะไรไม่ได้หลังจากทุกคนที่เคยทำได้แล้วทำไม่ได้นี่ก็เหมือนหมดกำลังใจลูกเมียเนี่ยพอรู้ว่าเราทำไม่ได้เราก็อยากจะไล่เขาไปเพื่อไม่อยากให้เขาลำบากกับเราแต่เขาก็อยากอยู่กับเราก็จากกันไปข้างนึงเลยน้ำใจเขาก็ดีมากครับแล้วอะไรมันทำให้พี่ชิดสู้ขึ้นมามาตอนหลังระยะมาผ่านมา4-5ปีนี่ก็รู้สึกจะทำใจได้แฟนก็บอกว่าขอร้องอยู่ไปเพื่อลูกเพื่ออะไรไปเรื่อยๆเขาก็จะดูแลให้อะไรให้ก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้มาอยู่เพื่อใจให้ลูกต่อไปเรื่อยๆเราก็สบายใจด้วยอะไรด้วยจนกว่าจะอยู่ไม่ได้จนทนไม่ได้แล้วก็ไปเองถ้ามีอะไรอยากจะฝากกับคนที่เขาดูอยู่ตอนนี้ว่าที่คิดจะทิ้งพ่อแม่อะไรก็บอกจะท้อถอยลูกทุกคนขอให้ดูแลพ่อแม่ต่อไปความกตัญญูสิ่งไม่ตายความดีทำไว้เยอะๆก็ได้ดีเองครับคุณสื่อทุกสื่อทุกหน่วยงานที่มาช่วยดูแลครอบครัวผมบอกขอบคุณมากๆเลยครับถ้าไม่มีสื่อไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเลยผมก็คงแย่กว่านี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับก็ค่ะเยอะทางภาครัฐมาเยอะมากถ้าหนูอยากจะฝากอะไรขอบคุณพวกท่านเหล่านั้นบ้างฝากขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณที่แบบพ่อไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจค่ะ